ดารานิวส์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดารานิวส์รายการที่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปอัปเดตและก็ติดตามข่าวสารบันเทิงในบ้านเราค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ที่จานส้ม IPM ช่อง62บางกอก Channel ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็พบกับอังเช่นเคยค่ะอังก็มีข่าวของเราซุปตาค่ะมานำเสนอท่านผู้ชมเหมือนเดิมแน่นอนค่ะว่าแต่วันนี้อังจะเอาข่าวของเราซุปตาท่านไหนนะคะมานำเสนอค่ะต้องไปดูไฮไลท์กันวันนี้กันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะของข่าวของพจน์อานนท์นะคะยืนยันนะคะว่าไม่ได้ปั่นหัวพี่เป็ดถูกจียอนปลดจากรายการยืนยันไม่โกรธมาต่อกับข่าวของเมทัตโตเหวี่ยงโดมผ่านไรแจ้งหน้าเปลี่ยนดัดฟันค่ะมาต่อกันที่ข่าวของใหม่ดาวิกานะคะเผยแฮปปี้สวยมีเสน่ห์โดนใจสื่อนอกยกลำดับ37ของโลกมาต่อกันที่ข่าวของออมสุชาแจ้งหน้าเปลี่ยนดัดฟันตกใจเหตุระทึกก่อการร้ายที่ลอนดอนมาปิดท้ายข่าวของหยาดทิพย์รั่นยังไม่พร้อมถ่ายแบบซัมเมอร์โตไม่ได้หายหน้าถ่ายละครค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือไฮไลท์ข่าวที่อังนำมาเสนอท่านผู้ชมค่ะว่าแต่แซ่บๆกันเลยทีเดียวนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวของพจน์อานนท์นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะร้อนแรงเลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่าพจน์อานนท์เนี่ยไปปั่นหัวพี่เป็ดให้ถอนจียอนออกจากรายการถึง2เรื่องด้วยกันนะคะพอวันนี้นะคะเราได้เจอพี่พจน์เลยนะคะก็เลยต้องให้พี่พจน์เนี่ยชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นซะหน่อยค่ะครับที่เป็นข่าวอยู่นะฮะก็คือทั้งหมดที่พูดไปก็เป็นความจริงอะครับเพราะว่ามันก็มีกระแสมาว่าพี่ไปปั่นหัวพี่เป็ดแล้วก็ให้เขาโดนไล่ออกจากรายการแต่จริงๆแล้วเขาไล่ออกกันมาก่อนแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะว่าตอนนั้นที่มีปัญหากับพี่คือเดือนธันวาคมแล้วผ่านไปพี่ก็ปิดข่าวเงียบแล้วพี่เป็ดก็ให้พี่สุเทพสีใสที่เล่นหนังกับพี่โทรมาหาเมื่อวันที่27เดือนมกราคมพี่มีไลน์อยู่ให้โทรมามาถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าพี่สุเทพเขารู้พี่ตั๊กเขารู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วเขาก็ไปเล่าพี่เป็ดฟังว่าพจน์ก็โดนพี่ก็โดนเจอเหมือนกันแต่แล้วพี่ก็คุยกับพี่เป็ดก็พี่เป็ดก็บอกว่าเขาก็ให้ออกไป2รายการแล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับพี่นะแล้วพี่หายไปนานมากมาคุยทีตอนที่ชมพู่เปิดหน้ากาก The Masked Singerก็มาพูดตอนนั้นเพิ่งมาบอกว่าตอนนั้นมันมีปัญหาอะไรคือเขาเบี้ยวคิวพี่แค่นั้นเองฮะมาถ่ายให้วันหนึ่งแล้วก็เบี้ยวไปคิวหนึ่งซึ่งเราก็เสียหายเราก็ต้องปรับบทให้คนนู้นคนนี้มาเล่นแทนแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียหายนี่ใช่ไหมนะว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่พอข่าวมันออกว่าเราไปปั่นหัวพี่เป็ดให้ไล่ออกไม่จริงเขาไล่กันออกมาตั้งนานแล้วคือเป็นผู้ใหญ่ที่สอนเด็กมากกว่าว่าคิดจะทำงานที่เมืองไทยหรือคิดจะทำงานที่วงการบันเทิงเนี่ยมันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองนึกจะเล่นก็เล่นนึกจะกลับก็กลับไม่ได้รับงานแล้วต้องรับผิดชอบทำให้เสร็จนะฮะเพราะว่าคนไทยไม่เหมือนคนเกาหลีนะฮะเพราะว่าฮะเขาไม่คุยครับไม่คุยครับเพราะว่าเขาต้องคิดได้ว่าเขายังไงแต่เขาบอกเขาไม่ผิดเขาบอกกับคนอื่นมาว่าเขาไม่ผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรฮะไม่เกี่ยวกับพี่มันเกี่ยวกับตัวเขาเพราะเขามีปัญหาหนังอีกเรื่องก็มีปัญหานี่ที่บอกโกงค่าตรงค่าตัวอะไรกันไม่เกี่ยวกับพี่นะโกงค่าตัวอย่ามั่วทุกคนชอบมั่วคนสมัยนี้พี่จ่ายไปแล้วพี่ก็เอาใบเสร็จโพสต์ให้ดูแล้วนี่ว่าจ่ายไปแล้วพอถ่ายเสร็จรับเลยเพราะตอนนั้นรู้สึกพี่ปล่อยเขา3 ทุ่มเขาบอกเขามีงานต่อแต่พอดีต้นหอมมาต้นหอมบอกเดี๋ยวจะไปดิ้งดังๆกันเอาพี่ก็งงเอาไหนคนนี้บอกว่าไปมีงานต่ออีกคนนึงไปดิ้งดังพี่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ต้องมาขอโทษหรอกพี่ไม่ได้โกรธแค่แบบว่าหนูต้องรับผิดชอบตัวเองให้มากกว่านี้ครับที่ข่าวพี่พจน์อานนท์นะคะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่ไม่ได้มีเกี่ยวข้องค่ะที่ทำให้จียอนโดนปลดออกจากรายการพี่เป็ดนะคะส่วนตัวเองค่ะก็ไม่ได้กดจียอนนะคะคือน้องเขาทำไรน้องเขาก็น่าจะรู้ตัวเองนะคะมาต่อกันที่ข่าวของเมทัศน์นะคะช่วงนี้ดูจะสวยขึ้นผิดหูผิดตาปกติเลยค่ะจึงทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าสาวเมทัศน์เนี่ยไปขึ้นเคียงทำศัลยกรรมมาหรือเปล่านะคะพอวันนี้นะคะได้เจอสาวเมทัศน์นะคะก็เลยอยากให้สาวเมทัศน์เนี่ยได้ชี้แจงซะหน่อยค่ะทักคนทักว่าหน้าเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
บวกกับหนูเป็นคนแบบพออายุเยอะขึ้นมันก็ค่อยๆเปลี่ยนขึ้นอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้มั้งคะแล้วจากความท่านอยากทำเพิ่มไหมคะจริงๆก็ไม่นะคะแต่เหมือนกับเราคงต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นกว่าจะดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ท่านจัดฟันเหรอคะจริงๆเคยจัดค่ะที่เป็นแบบลวดเหล็กแล้วก็ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ก็น้องๆใครดัดเราก็ต้องใส่นะมันคืนนะคะก็เลยมาทำใหม่เพิ่งมาทำใหม่นานยังคะเพิ่งมาทำใหม่ประมาณ6เดือนได้แล้วมั้งคะก็เลยทำว่าหน้าตีเพิ่งเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยค่ะด้วยความที่เราผอมลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะมีก่อนหน้านี้กินเยอะมากก็อ้วกวนกันไปแต่ก็จับตาว่าเราหน้าเปลี่ยนตลอดใช่ค่ะก็บางทีพี่ๆนักข่าวจำหนูไม่ได้แต่หนูชินแล้วนะแต่จริงๆก็มีแต่คนทักว่าแบบเฮ้ยเราลุกไหนเราต้องลุกนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่หนูเป็นคนชิลอ่ะเป็นคนแบบสบายบางทีเราอยากแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาก็จริงๆควรจะคลิปลุกไว้สักอย่างควรจะได้จำได้บ้างน้อยไหมไม่นะหนูชอบนะเพราะหนูเป็นคนขี้เบื่อแบบเหมือนชอบที่แบบให้หน้าเราแบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยสนุกดีหน้าเราได้หลายใช่แบบไม่แต่งหน้าเลยก็คนจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ดีเวลาไปเดินแล้วจำไม่ได้เราทำอะไรก็ได้เพราะเราโก้โก้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชิวเลยชอบใกล้ตัวเหรอคะโดมมีทักบ้างไหมว่าไม่ท่านหน้าเปลี่ยนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลุกเราใกล้ตัวเขาจะชินเพราะว่าเขารู้ไงคะแต่ว่าคนที่แบบไม่ใกล้ตัวเนี่ยเขาจะไม่ชินแบบบางทีเรามัดผมก็เปียกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบจำไม่ได้แบบวันนี้หน้าแปลกๆอะไรเงี้ยขนาดบางวันแต่งเป็นสาวเกินแต่งเยอะค่ะตอนนี้นะคะก็มีแถลงข่าวค่ะของนายกนะคะจากทำเนียบรัฐบาลค่ะตอนนี้เราไปดูนายกกันก่อนค่ะและเดี๋ยวกลับมารายการเราใหม่อีกครั้งค่ะพลังงานเขาจะชี้แจงก็ในนามของรัฐบาลก็ต้องรับมาทั้งหมดนั่นแหละกฎหมายออกมาแล้วนะข้อสังเกตออกมาก็ต้องนำสู่การปฏิบัติตามที่เขาออกมารัฐบาลจะต้องทำนะตามข้อสังเกตแต่ส่วนว่าจะศึกษาออกมายังไงอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็อีกเรื่องนึงนะจะหาวิธีการแบบไหนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศเรานะครับโดยมีแบบอย่างต่างประเทศมาเป็นด้วยนะเราจะทำงานตามความรู้สึกไม่ได้นะหรือทำงานด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ต้องให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับเพราะมันหลายวงจรธุรกิจที่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงไปทั้งหมดอย่าลืมว่าทำอย่างหนึ่งถ้ามันดีก็ดีทั้งหมดถ้ามันเสียอันหนึ่งมันก็จะเสียลามปามไปทั้งหมดเราก็แก้ไปทีละอันทีครับนะจะระดับนี้ต่อไปไปดูที่ระดับล่างเป็นยังไงก็ไปแก้มันก็จะดีขึ้นนะถ้าไปตีกันทั้งหมดล้มมันทั้งหมดแล้วผมถามว่าธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันจะไปยังไงคิดตรงนี้กันบ้างนะครับก็ขอร้องว่าการที่จะเสนอความคิดเห็นใดๆก็ตามหรือจะอะไรให้รัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนอะไรต่างๆก็เชิญที่ศูนย์ดำรงธรรมนะอย่ามาล้อมทำนองทำเรียบสถานที่ราชการหรือเขตพระราชฐานเลยผมจำเป็นต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะต่อไปจากนี้ไม่ได้ขู่นะเพียงแต่ว่าต้องรักษาระเบียบของบ้านเมืองบ้างไม่งั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้หรอกครับเราไม่มีปัญหาเดียวเรามีปัญหาเป็นหลายร้อยปัญหาซึ่งมันต้องค่อยๆแกะแล้วค่อยๆทำไปเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็ขอให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันบ้างในส่วนที่มันไม่ดีก็บอกมาผมก็แก้ไขให้ทั้งหมดนะบางอย่างผมอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็บอกกันมาด้วยอะไรการเจตนาบริสุทธิ์ติติงมาผมรับได้ทุกเรื่องนะเพราะนั้นผมค่อนข้างจะระแวดระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าทำยังไงให้ทำงานนี้สำเร็จโดยที่ไม่ทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วงานอื่นๆที่กำลังทำอยู่มันล้มไปทั้งหมดนั่นแหละคือบัญชีที่ผมเป็นห่วงนะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องพลังงานเรื่องเดียวนะซึ่งพลังงานมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนธุรกิจแต่มันมีอีกตั้งเยอะนี่ครับประเทศไทยมันไม่ได้อยู่ด้วยเรื่องนี้อย่างเดียวการค้าการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษการสร้างมูลค่าการสร้าง 4.0 การพัฒนาคนการลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพรายได้ความเป็นอยู่สังคมนะความเท่าเทียมทางกฎหมายเยอะไปหมดเลยนะท่านถ้าท่านยกประเด็นนี้มาให้โครมครามขึ้นมาตอนนี้ก็นี่ก็ไม่ได้พอไปวันนี้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับประเทศไทยเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมานะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวันหน้าเราต้องเผชิญอะไรกันอีกบ้างในโลกใบนี้เผชิญสถานการณ์ทางการเมืองอะไรขึ้นมาอีกในวันหน้าผมกำลังแก้ให้ท่านผมกำลังเตรียมอนาคตให้ท่านท่านต้องช่วยผมแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวฟังรัฐมนตรีพลังงานนะครับ
ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบวิธีการขั้นตอนนะพูดกันไปพูดมามากๆผมไม่พูดด้วยแล้วผมส่งเอกสารให้ไปดูแล้วเมื่อวานนี้ขั้นตอนก็เป็นอย่างนั้นนะรัฐบาลรับทราบเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาได้เพราะในเมื่อมีการพบปะพูดคุยประชาชนมาแล้วมาแล้วก็ว่ามาถ้าทำได้ก็ทำไปผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับท่านแต่ทำยังไงจะไม่ไปมีผลกระทบกับระบบเดิมนะโดยที่มันไม่จำเป็นนะก็ต้องไปหาวิธีการทำให้ได้ถ้าจะทำกันแล้วก็แต่ต้องระมัดระวังว่าอย่าทำให้ธุรกิจใหญ่มันเสียหายนะขอแค่นั้นแหละแล้วก็อย่ามาทำให้จะจอติดขัดคนเขาก็ไม่ชอบนะแล้วผมก็โดนไอ้คนเขาบอกประท้วงกันแล้วดูแลไม่ได้กฎหมายก็มีทำไมไม่ดูแลแล้วทำไมประชาชนรถจราจรก็ติดอยู่แล้วเนี่ยมันพันหมดแล้วผมก็โดนคนเดียวอะทุกเรื่องอะนะเห็นใจกันบ้างก็แล้วกันโอเคนะครับขอบคุณฮะสวัสดีไปค่ะมาต่อกันที่ข่าวของใหม่ดาวิกาค่ะช่วงนี้นะคะดูว่าแรงของนางค่ะจากกระแสแรงทีเดียวค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยความสวยของนางค่ะก็เข้าตาสื่อนอกค่ะจึงได้รับรางวัลสวยมีเสน่ห์โดนใจสื่อนอกลำดับที่37ของโลกค่ะเราไปฟังความรู้สึกของสาวใหม่ดาวิกากันค่ะถ้าติดได้ยังไงก็ไม่รู้ตกใจเหมือนกันค่ะก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแล้วก็แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติมากขอบคุณทุกคนที่โหวตให้นะคะคิดว่าเสน่ห์หรืออะไรที่เขาทำให้เขาเลือกเรามาติดในชาร์ตอันนี้ด้วยยังงงอยู่เลยค่ะมีอยู่แบบว่าแฟนคลับก็แท็กมาให้เราก็เห็นตามที่แฟนคลับแท็กมาแล้วก็รู้สึกอ๋อได้หรอรู้สึกดีใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใหม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าใหม่อะไรเพราะใหม่ก็หน้าไทยอะค่ะถึงจะเป็นลูกครึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะบอกว่าใหม่หน้าออกเนี่ยแหละทางโซนไทยแล้วก็ชอบเล่นละครพีเรียดเล่นเป็นไทยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาคงเห็นว่าหน้าเราไทยด้วยอะไรเงี้ยคงนะอาจจะไม่เหมือนใครแต่นี่เขาบอกมาจากเป็นแฟนที่ช่วยกันโหวตหลากหลายช่องทางนายดีใจมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเป็นหนึ่งในร้อยที่ไม่มีดาราไทยที่ได้เราได้คนเดียวขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่โหวตจริงๆนะคะแบบเราก็ตกใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณครับส่งจูบให้ทุกคนดีใจมากค่ะภูมิใจค่ะแล้วไม่กล้าติดด้วยค่ะถ้าถามจริงๆแต่นี่คือแบบแฟนๆโหวตให้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกค่ะแต่ที่จริงทุกคนสมควรติดหมดเลยนะคะเพราะว่าทุกคนสวยเหมือนกันหมดเลยค่ะใช่แต่คิดว่าคาแรคเตอร์ตรงไหนที่มันชัดสำหรับตัวเองทั้งหน้าเอ่ยจมูกเอ่ยหรือตาเอ่ยอะไรไหมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาชอบส่วนไหนของเราแต่ส่วนตัวเราเองมั่นใจในส่วนไหนของหน้าตาเราชอบส่วนไหนคะชอบตาแล้วกันค่ะถ้าเป็นเพราะเหมือนเป็นคนตาโตแล้วถ้ามีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาทางตาก็คงเป็นตาค่ะเราก็ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของเราแบบเนี้ยเนาะใช่เราก็เป็นของเราอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ผมมาจ้างแบบว่าดูหลายคาแรคเตอร์เราได้ดูหลายคาแรคเตอร์ด้วยไงขอบคุณมากนะคะนี่หนูจะลอยถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยช่วยดึงหนูไว้ทีค่ะก็ enjoy moment นี้ค่ะคงปีหน้าคงไม่ติดแล้วก็ enjoy ไปอะไรเงี้ยก็สนุกดีแฟนคลับแท็กมาแล้วพูดว่าอะไรด้วยไหมคะเขาดีใจมากค่ะดีใจแบบแฟนคลับดีใจอ่ะหนูก็ดีใจเหมือนกันแต่ว่าก็ปนตกใจเฮ้ยได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะขอบพระคุณมากใช่ขอบพระคุณมากค่ะก็หนูคิดว่าคนไทยเรานี้แบบนะในหลายๆด้านเก่งหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็เล็งเห็นว่าประเทศไทยเรามีดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรอย่างน้อยส่วนหนึ่งก็เป็นเราคนไทยก็เข้าไปติดสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีใจค่ะไปเกินดูไหมคะแซวๆมั้งยังเลยอ่ะเดี๋ยวส่งข่าวให้ดูดีกว่าเอาไปอวดดีกว่าบอกว่าเฮ้ยเรายอมออกให้เพื่อนก็ได้นะสิคะติดได้ค่ะสาวใหม่ดาวิกานะคะก็บอกว่าดีใจค่ะก็ไม่คิดนะคะว่าตัวเองจะติดนะคะแหมทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ค่ะเราก็แสดงความยินดีกับพี่ใหม่ด้วยนะคะมาปิดท้ายข่าวค่ะสำหรับข่าวของหยาดทิพย์ค่ะช่วงนี้ก็ใกล้ซัมเมอร์แล้วนะคะเราก็อยากจะรู้จังเลยว่าสาวหยาดทิพย์เนี่ยจะสลัดผ้าถ่ายแบบซัมเมอร์มาให้หนุ่มๆวู้ว้ากันหรือเปล่าคะพอได้เจอสาวหยาดทิพย์ที่งานเย็นทั่วร่ามหาสงกรานต์ Amazing สงกรานต์2017ของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะเราก็เลยต้องให้หยาดทิพย์เนี่ยชี้แจงพร้อมกับอัปเดตว่าทำไมช่วงนี้หายหน้าจากจอทีวีและงานอีเวนต์ไปคะ
มีนะคะพี่ๆสไตลิสต์ที่มาทาบทามเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหยาดก็รู้สึกว่าหยาดอะโตแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้คือหนังสือหัวที่เราถ่ายเป็นประจำตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะปิดไปทำทางอินเทอร์เน็ตหมดแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะต้องพร้อมจริงๆถึงจะถ่ายไปเลยอย่างนั้นน่ะก็เลยยังไม่พร้อมอะค่ะไม่พร้อมเรื่องด้านทุนหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าติดด้านโปรดักชั่นคือรู้สึกว่ายังไม่อยากแบบถ่ายโป้มากค่ะด้วยความที่โตแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่อยากถ่ายอะความรู้สึกอะค่ะส่วนใหญ่ก็เซ็กซี่จัดเต็มอะค่ะใสๆไม่มีละใช่ก็เลยแบบว่าขอเว้นไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ใจไม่ค่อยอยากถ่ายอะค่ะจริงๆแล้วมีแบบบางเรื่องที่ทุ่มเงินเยอะตลอดความเสี่ยงไหมคือจริงๆอะเรื่องเงินไม่ได้เป็นปัญหาหรือว่าเป็นช้อยส์หลักนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆสไตลิสต์ที่เราสนิทใจกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากก็คิดว่าตัวเองไม่ได้หุ่นดีขนาดนั้นด้วยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะโป้มากเลยอะถ้าถ่ายก็มีได้หยุดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แพลนไปไหนเลยค่ะน่าจะอยู่กับคุณแม่อยู่กับที่บ้านเพื่อนๆนะคะน่าจะอยู่กรุงเทพด้วยอะค่ะไม่ได้มีไปต่างจังหวัดกับเพื่อนใช่ก็อาจจะเที่ยวเล่นอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มาดูงานนี้ค่ะจริงๆไม่หรอกจริงๆอยากก็ถ่ายละครนะคะแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีเป็นที่ดีลไว้ต่างจังหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะทำงานตลอดยังมีงานที่เห็นอยู่เลยเนาะทำตลอดค่ะก็มีนะคะพี่ๆสไตลิสต์ค่ะสาวหยาดทิมคะก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะถ่ายด้วยความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าหุ่นน่ะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะหนุ่มๆคะก็อดใจรอไปก่อนค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าหายหน้าจากวงการค่ะสาวหยาดทิมก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะติดถ่ายละครแล้วก็ไม่ค่อยได้รับงานอีเวนต์ส่วนใหญ่จะรับงานที่ต่างจังหวัดค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็คือไฮไลท์ข่าวแล้วก็ข่าวบันเทิงที่อังนำมาเสนอท่านผู้ชมค่ะแซ่บๆกันเลยทีเดียวค่ะว่าแต่พรุ่งนี้อังจะมีข่าวของเราซุปตาร์ท่านไหนคะมานำเสนอต้องรอติดตามค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะพิมพ์ไปเลยค่ะดารานิวค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะอังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะN.N. Dara News